Damn. สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะออนก็อยู่ที่สวอนคลินิกนะคะออนมาปรึกษาคุณหมอนะคะ wow. เพราะว่ามีปัญหาอยู่ในเรื่องของร่องแก้มแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยนะคะก็คือริ้วรอยที่หน้าผากแล้วก็ที่ตานะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอเนาะว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวออนจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ดูนะคะทีละช็อตทีละช็อตทีละวันว่าเออมันเห็นผลอะไรยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในคลินิกกันเลยนะคะคือริ้วรอยเนี่ยค่ะปกติเนี่ยจะเป็นต้องยิ้มถ้าเด็กๆเรายิ้มไม่บ่อยไม่ยิ้มผิวมากเวลายิ้มเนี่ยผิวจะโดนทับแบบนี้วันนี้ก็ follow up กับคุณหมอเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็คือทำสองอย่างฟิลเลอร์ที่ร่องแก้มนะคะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ริ้วรอยสองทีนะคะก็เดี๋ยวออนจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มารอที่จะทำการแปะยาชาเพราะว่าถ้าไม่แปะตรงนี้มันจะเจ็บมากเวลาฉีดนะพอแปะปุ๊บเนี่ยเราก็รอประมาณ 20-30 นาทีให้ยาชาเริ่มชาแล้วก็ฉีดได้เลยคลีนหน้าเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงยาชาเดี๋ยวลงยาชาก่อน ไป 20 นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงเข็มกันถ้าแก้มันหย่อนเราก็จะเหลือต้องไปแก้มันก่อนประมาณ12มันก็จะขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อนี้ขอหมอว่าขอดูของแท้แล้วผ่านออยเป็นยังไงมันมีของแท้แต่ไม่ผ่านออยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีคนมารับรองว่ายาถูกต้องส่วนผสมข้างในถูกต้องว้าวเนาะจะเห็นว่าของปลอมมีเยอะมากไม่ว่าจะที่ราคาถูกราคาแพงยังไงไม่ว่าไปฉีดที่ไหนขอคุณหมอให้สอดตรวจนะคะเดี๋ยวมันจะสอดสเปรย์นะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อจูเดิมนะคะมาจากอเมริกานะคะรุ่นเป็นอัลตราพัสซึ่งเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับลงร่องแก้มนะคะแล้วก็ฉีดไปทันทีเนี่ยมันจะเห็นผลทันทีแล้วก็ถึง2สัปดาห์ดื่มน้ำไปเยอะฟิลเลอร์จะฟูขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็โอเคเลยเวลาดูนะคะข้างกล่องตรงนี้จะมีเลขล็อตนะคะซึ่งเลขล็อตเนี่ยมันจะต้องตรงกับเลขตรงนี้นะคะเนาะดูว่าเลขตรงกันวันผลิตวันหมดอายุในช่วงที่ใช้ได้นะคะเนาะด้านหลังกล่องตรงนี้จะเป็นส่วนที่อย.เป็นคนดูแลมาเขาก็จะพิมพ์ว่ายาอันตรายนะคะตรงนี้ก็ต้องมีด้วยนะคะหลักๆเป็นประมาณนี้นะคะ1 ซีซีอันนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็ใช้กันหมดเลยข้างละ15เมื่อกี้คุณหมอก็สอนวิธีการตรวจยาตรวจพวกฟิลเลอร์พวกโบท็อกซ์เพราะว่าของปลอมมันระบาดเยอะทุกคนถ้าเกิดเราไปฉีดแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือว่าของปลอมอ่ะคือหมอเขาจะมีวิธีการตรวจสอบที่คุณหมออธิบายไปเมื่อกี้แหละถ้าเกิดไปฉีดโดนของปลอมปุ๊บเนี่ยน่าพังแน่นอนจากการกล้ามเนื้อของตัวแต่ทำหน้าปกติเส้นนี้จะตื้นขึ้นนะคะเนาะเทียบกับข้างนี้
ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะออก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเอามาให้ดูนะคะว่าผลทั้งหมดที่ออยฉีดไปนี้นะคะเห็นผลเป็นยังไงบ้างความเปลี่ยนแปลงในก่อนแล้วก็หลังนะเดี๋ยวจะมีการมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าในแต่ละวันแต่ละวันนะคะหน้าออนเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก2สัปดาห์นะเรามาเจอกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบัชโอเคกลับมาแล้วนะคะสำหรับมาไวมากเนาะวับเก่งก็ตอนนี้นะคะมาอัปเดตว่าไปทำฟิลเลอร์ล่องแก้มมาโอ้ยไปทำมาเมื่อประมาณวันจันทร์ที่5ทุกคนแล้ววันนี้นะวันถ่ายคลิปอยู่นี้นะคะก็เป็นวันที่ครบประมาณประมาณอันนี้น่าจะเป็นประมาณ10วันได้ประมาณ10วันได้แหละนะที่ไปฉีดหน้ามาตรงนี้ก็จะมีความแบบตื่นขึ้นมากๆเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบพอใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นคนที่ดัดฟันแล้วก็มีร่องแก้มตรงนี้เยอะก็ลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอที่สวนคลินิกนะคะที่ว่าไปทำมานะอยู่ที่รัชดาพิเศษ22นะคะก็ใกล้ๆแหละคือรถไฟฟ้าไปลงสถานีรัชดาประตูไหนก็ไม่รู้ลองไปอ่านดูนะไม่แน่ใจก็ราคาที่ไปทำนะนะปัจจุบันนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะลองไปดูที่เพจดูนะคะแล้วก็ลองไปสอบถามแอดมินดูนะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการมาอัปเดตหน้านะเราจะขึ้นให้ดูว่าแต่ละวันนะตั้งแต่ฉีดมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ก่อนฉีดแล้วก็มาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวไล่ให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไปบ้างนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากฉีดก็ลองไปหาข้อมูลดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะการฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ทุกสิ่งวิติงอะไรที่จะเอาเข้าหน้านะคะก็ลองดูว่าคลินิกมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วก็ตัวยาที่คุณหมอมาให้นะคะในคลิปว่าจะมีสอนนะว่าดูยังไงเพราะคุณหมอเขาสอนเอาเองเลยว่าเวลาจะเช็คว่าฟิลเลอร์แท้หรือว่าโบท็อกซ์แท้โบท็อกซ์ปลอมหรือแม้แต่ว่าอะไรที่แบบไม่ได้มาตรฐานเลยก็เขาจะมีบอกในคลิปนะก็ลองไปดูในคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเพียงเท่านี้แหละแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทำอะไรมาก็มาบอกให้ฟังแหละไม่ได้แบบไปทำมาแล้วก็แบบเนาะกราฟไม่ได้บอกอะไรความสวยเนาะเป็นผู้หญิงก็อยากสวยแหละบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่ออยแบบไม่น่าไปฉีดคือไม่ฉีดก็สวยอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่ก็อันนี้มันเป็นปัญหาของออยมากจริงๆคือรองแก้มรึกมันจะทำให้เราดูมีอายุนะคะก็ถ้าเกิดไม่บอกรู้ไหมว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยจริงโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะออต้องขอตัวลาไปแล้วนะอยากให้ทำคลิปอะไรมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย